เจอข่าวนี้มานะครับจากไอทีีชั่วโมงชิปปริมาหรือไพรมานะครับใช้ปลูกถ่ายตาเทียมให้คนตาบอดมองเห็นได้นะครับไปฟังกันเลยเคยมาใช้ปลูกถ่ายตาเทียมช่วยคนตาบอดให้มองเห็นได้วันที่29ตุลาคม2024ยบอทีย4ชั่วโมงหมวดหมู่บทความไอทีีชั่วโมง ชิปไพรเมอร์เป็นเทคโนโลยีของบริษัทไซส์คอร์ปอเรชันบริษัทพัฒนา BRIAN IN Computer Interface b c a โดยมันจะพ่าตัดวางไว้ใต้จอประสาทตาที่อยู่หลังสุดของลูกตาเมื่อใช้งานร่วมกับกล้องและแว่นจะช่วยให้คนตาบอดมองเห็นดีพอที่จะสามารถอ่านหนังสือเล่นไพ่และไขปริศนาอักษรค่อยได้ b u s i n e s s w a y c o m การทำงานของชิปไพรเมอร์ ชิปไพเมอร์ประกอบด้วยชิปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด2มิลิเมตรที่ถูกผ่าตัดวางไว้ใต้จอประสาทต,ตาตรงส่วนหลังสุดของลูกตาโดยใช้เวลาผ่าตัดนานถึง80นาทีโดยจะใช้งานรวมกับแว่นตาพร้อมกับกล้องที่จะบันทึกภาพและส่งแสงอินฟราเรดไปยังชิปแล้วชิปดังกล่าวจะทำหน้าที่เสมือนแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กที่จะแปลงแสงเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าและส่งไปยังสมองจากนั้นสมองจะตีความสัญญ,ญาณดังกล่าวเป็นภาพซึ่งเป็นการเรียนแบบกระบวนการการมองเห็นตามธรรมชาติ อุปกรณ์เหล่านี้จะสร้างจุดแสงที่เรียกว่าฟอสฟีนฟอสฟีนสำหรับการมองเห็นได้เหมือนกับจุดเล็กๆบนหน้าจอเรดาซึ่งเพียงพอที่จะช่วยให้คนตาบอดรับรู้ถึงผู้คนและวัตถุแต่ก็ยังคงห่างไกลจากการมองเห็นตามธรรมชาติ size.xyz size.xyz สิ่งที่พรเมอร์แตกต่างจากนิวโรลิง ซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ของ s i ส e Corporation แตกต่างจาก Neuralink และบริษัทอื่นๆอีกหลายแห่งตรงนี้บริษัทเหล่านั้นออกแบบการมองเห็นโดยข้ามดวงตาไปและใช้วิธีกระตุ้นคอเทกการมองเห็นของสมองแทน size.xyz พรายมาแตกต่างจากอุปกรณ์ปลุกถ่ายจอประสาทตาอื่นๆตรงที่มันช่วยให้มองเห็นรูปร่างลดลายและองค์ประกอบภาพอื่นๆของวัตถุได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นนั้นไม่ใช่การมองเห็นแบบปกติ ซึ่งประการหนึ่งก็คือผู้ใช้จะมองไม่เห็นเป็นสีแต่จะมองเห็นเป็นภาพที่ผ่านการประมวลผลแล้วซึ่งจะเป็นสีโทนเหลือง size x y z size x y z การทดลองใช้จริงในผู้ป่วยมีการทดลองโดยรับสมัครผู้ป่วยโรคจอบประสาทตาเสื่อมตามวัย AMD ซึ่งทาให้สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้าๆผู้ป่วยโรคดังกล่าวยังคงมองเห็นภาพรอบข้างได้แต่มีจุดบอดในการมองเห็นตรงกลางทําให้ยากต่อการอ่านหนังสือจําใบหน้าได้หรือมองเห็นในที่แสงน้อย size.xy z ในโรคจอประสาทตาเสื่อมตามไวเซล์เฉ,เฉพาะทางที่เรียกว่าโฟโตเซปเตอร์เซลล์โฟโตริเซปเตอร์เซลล์จะได้รับความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปโฟโตเซปเตอร์เซลล์ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของจอประสาทตาจะแปลงแสงให้เป็นสัญญ,ญาณที่ส่งไปยังสมอง ถึงแม้ว่าโฟโตเซปเตอร์จะใช้การไม่ได้แต่จอประสาทต,ตาจะยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่ในแนวทางของเราอิมพลนจะเข้ามาแทนที่โฟโตเซปเตอร์เดนเยลเพลนเคอร์ศาสตราจารย์ด้านจักษุวิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนผู้ประดิษฐ์อิมพลนไพรเมอร์กล่าว การทดลองดังกล่าวได้รับสมัครผู้เข้าร่วม38รายโดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะมีอายุ60ปีขึ้นไปมาจากในสหรัชอาณาจักรและยุโรปแต่มีผู้เข้าร่วม6รายถอนตัวออกไปก่อนศึกษาครบ1ปีเพื่อวัดการพัฒนาด้านความคมชัดของการมองเห็นนักวิจัยใช้แผนภูมิสายตาแบบคลาสสิกในการวัดโดยอาสาสมัครเริ่มต้นด้วยความคมชัดของ การมองเห็นโดยเฉลี่ยที่2450ขณะที่ความคมชัดของการมองเห็นปกติถือว่าอยู่ที่2020ซึ่งในสหรัฐอเมริกาสายตาที่จัดว่าบอดตามกฎหมายจะอยู่ที่2200หรือแย่กว่านั้น s i z e x y z หลังจากผ่านไป1ปีผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน32คนสามารถอ่านแผนภูมิการมองเห็นได้เพิ่มขึ้นเกือบ5บรรทัดหรือ23ตัวอักษรเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นการศึกษาซึ่งเพียงพอที่จะทำให้สายตาของพวกเขาดีขึ้นเป็น2 0 6 6 0โดยเฉลี่ยดันเยอลพลนเคอร์กล่าวว่าผู้เข้าร่วมบางคนสามารถมองเห็นได้คมชัดถึง20 63โดยใช้คุณสมบัติซูมในตัวของอินแ plan แม้ว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเห็นการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดหลังจากผ่านไป1ปีแต่ผู้เข้าร่วม5คนไม่มีพัฒนาการด้านการมองเห็นซึ่งนับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าประทับใจมาก size. xy z ไพรเมอร์คือความก้าวหน้าครั้งสําคัญถือเป็นก้าวสาคัญสําหรับจอบประสาทตาเทียมอย่างแน่นอนเพราะโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัย AMD เป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องทางการมองเห็นในผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีชาวอเมริกันประมาณ20ล้านคนที่เป็นโรคนี้และคาดว่าจำนวนผู้คนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก20ปีข้างหน้าอ้างอิง w a y อ o m ดคอและคอฟเวอร์ s i z e x อ z อ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่อิดสองสี่เท่เอ ก็ถือว่าเป็นข่าวสารทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมที่จะทำให้คนตาบอดใช้จอประสาทต,ตาเทียมเนี่ยครับออได้มีการมองเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าการทดสอบนี้ก็อยู่ในทางสราชอาณาจักรแล้วก็ทางยุโรปนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีพี่น้องที่เป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมตามวัยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไป เข้าร่วมทดลองในครั้งนี้ไหมเพราะว่าถ้าถ้าต้องออกค่ารักษาเองผมว่ามันก็คงจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยแต่ว่าการกลับมามองเห็นแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าเออเห็นมากขึ้นเป็นไออหลายบรรทัดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความสุขที่หลายคนที่เคยมองเห็นแล้วก็กลับไปมองเห็นเล็กๆน้อยๆบ้างอืมมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เทคโนโลยีจะมาอำนวยประโยชน์ให้กับคนตาบอดในอนาคตได้ อืมเราจะมีโอกาสนั้นไหมนาะแต่ว่าเอาละครับเมื่อชีวิตยังอยู่ยังหายใจเทคโนโลยีเราก็รับทราบไว้เผื่อวันหนึ่งถ้าคุณต้องตัดสินใจว่าจะทดลองอืมจะลองไหมอืมแล้วถ้าผมละ่ะผ่าตัดนะอืมแต่ว่าถ้าให้ลองก็ก็น่าสนใจนะครับอืม ก็ขอบคุณข่าวสารที่ดีจาก IT 24ชั่วโมงที่นำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ผมใช้ในส่วนของความสามารถการอ่านออกเสียงใน Microsoft Edge กด Control Shift U นะครับผมให้เสียงเป็นวดีอ่านขอบคุณมากๆครับกับความรู้เหล่านี้บริการหมอคอม1414 14. พร,รัร่วมเสิร์ฟความรู้ผมหมอคอมก็เจอเข่าวสารดีดจะนามาแบ่งปันกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ピッ <music>